แม่ทำอะไรกินนะวันนี้แม่ทำหมูกระเทียมวัตถุดิบมีแค่นี้หรอมีแค่นี้แต่เดี๋ยวแม่จะทำวิธีการทำไอ้ส่วนผสมหมักให้ดูอ๋อแม่จะหมักให้ดูแต่อยู่ที่การหมักมากกว่าใช่อ่ะโอเคแม่เอาเลยอันนี้อ่ะจะเป็นสามเกลือจะเป็นพริกไทยกระเทียมรากผักชีนะแม่ใส่หมดเลยแม่ใส่หมดเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นซอสปรุงรสนะอันนี้ซีอิ๊วขาวมันหอยกับน้ำตาลนิดนึงเพราะเราไม่ใส่ชูรสอ่ะนะอันนี้อะไรอันนี้น้ำตาลนิดนึงตัดนิดนึงเพราะว่าเขาจะได้ไม่เค็มอย่างเดียวแค่นี้หรอมั้งใช่ไหนเดี๋ยวแม่หมักเข้ากันแล้วแม่ก็ทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันนะแม่เดียวน้ำมันเดียวแม่ชอบเสียงแบบฉี่ๆซาๆใช่ไหมมันดูแบบแม่จะทอดแล้วทอดกระเทียมแล้วแต่ทีนี้หมูเนี่ยแม่หมักตั้ง15นาทีเองมั้งเมื่อกี้เนี่ยใส่ไปเลยอย่างหนึ่งรู้ก่อนว่าอะไรอะไรแม่คือเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อหมูเนี่ยถ้าเราลงไปแป๊บหนึ่งไม่ต้องรอให้หมูสุกนะเราเติมน้ำเลยเอ้าทำไมแม่เราจะทำให้หมูนุ่มไม่ต้องรอให้หมูสุกนะไม่น่าล่ะที่ผ่านมากินแล้วหมูนุ่มแม่ทำหมูเค็มนุ่มแต่ที่อื่นทำเวลาไปกินที่อื่นรู้สึกว่ามันแข็งๆ อ๋อมันคือสูตรใครสูตรมันเนาะใช่สูตรใครสูตรมันถ้าชอบแข็งก็กินไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่แต่ถ้าชอบนุ่มๆก็ทำแบบที่แม่ทำก็ได้แต่ก็คือพอแม่หมักเสร็จแล้วเนี่ยประมาณแค่15นาทีนะแม่ก็จะเอามาทอดพอทอดเนี่ยพอลงไปแป๊บเดียวเนี่ยอย่ารอให้เนื้อหมูสุกแล้วเติมน้ำไปเลยนิดนึงน้ำเนี่ยเขาจะค่อยๆเข้าไปซึมในเนื้อหมูแล้วทำให้หมูนุ่มอันนี้เป็นเทคนิคนะลูกแม่บอกไว้ให้ดูอันนี้สุกแล้วนะลูกอ้าวสุกแล้วหรอสุกแล้วเนี่ยเฮ้ยหมูกระเทียมก็ไม่ได้ยากนะแม่ไม่ยากก็ถ้าเกิดคนทำกับข้าวเป็นก็เหมือนจะง่ายแต่ถ้าเกิดคนทำไม่เป็นก็เขาก็คงจะบอกทำไม่ได้ยากเนี่ยก็ดูผมก็ทำไม่ได้อ่ะก็เนี่ยก็ดูแม่ทำแล้วกันว่าแม่ทำแบบเนี้ยถ้าเผื่อจะได้ทำเองบ้างแม่ตักนะขอกินอย่างเดียวดีกว่าตักนะเอาเลยแม่เนี่ยเห็นไหมหมูมันจะนุ่มนะโอ้ยมันดูเด้งๆอ่ะแม่